สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับ2เจ้าบ่าวหอบสินสอดขอเจ้าสาวเมื่อวันที่11มีนาคมผู้สืบข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่13/1หมู่3ตำบลทุ่งหลวงอำเภอลำแมจังหวัดชุมพรได้มีการจัดงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวณัฐทิชาเนียมวดีหรือดาวกับนายอมรินทร์คงสังหรือจูนและนางสาวณัฐธิดาเนียมวดีหรือเดือนกับนายสกุลจรูนศักดิ์หรือแจ็คซึ่งงานแต่งดังกล่าวได้แสดงความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านที่รับเชิญมาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเจ้าสาว2คนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันและได้จัดงานแต่งพร้อมๆกันทำให้มีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยช่วงเช้ามีการจัดพิธีสงฆ์ที่บ้านเจ้าสาวซึ่งฝ่ายเจ้าสาวแต่งกายในชุดไทยงดงามจนผู้ที่พบเห็นแยกไม่ออกว่าคนไหนดาวคนไหนเดือนกันแน่เนื่องจากหน้าตาคล้ายกันมากจนกระทั่งเวลา 9:00 นขบวนแห่ขันหมากได้เริ่มขึ้นท่ามกลางความสนุกของเพื่อนเจ้าบ่าวทั้ง2คนโดยมีดนตรีบรรเลงเพลงจังหวะสนุกๆทำให้ทั้งเจ้าบ่าวและเพื่อนๆพากันเต้นอย่างสุดเหวี่ยงตลอดเส้นทาง1กิโลและเมื่อมาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วยังต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองมีการให้เจ้าบ่าวแสดงความแข็งแรงวิดพื้นโชว์และตะโกนรักเจ้าสาวเป็นที่สนุกสนานจากนั้นก็เข้าสู่พิธีมั่นโดยนำสินสอดเครื่องประดับเงินทองหลายแสนบาทมามอบให้แก่ฝ่ายหญิงหลังพิธีการเสร็จสิ้นจึงเริ่มถ่ายรูปกันกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานอย่างไรก็ตามหลังงานเลิกกลุ่มชาวบ้านก็ไม่ลืมที่จะเสี่ยงโชคนำเอาเลขที่บ้านของฝ่ายหญิงคือ1331และอายุของฝ่ายหญิงคือ25ปีไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงขายในพื้นที่จนเกลี้ยงแล้ว